small, woven in a life's grand design. Time travels on its journey as it passes by, leaving you standing still. Allahu al-hayyu al-qayyum, kun fayakun. Be and it will be. Kun fayakun. Wallahu khayrun raziqin. Nurun ala nur, light upon the light. Kun fayakun. Be and it will be. Kun fayakun. Be and it will be. Kun fayakun. Wallahu khayrun raziqin. Nurun ala nur, light. สลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจงมีแด่พี่น้องผู้ฟังทั้งหลายนะครับครับเราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับในรายการเสาสวายดีหรือว่าชื่อเก่าของรายการก็คือรายการแพทย์นบีนะครับทุกวันเสาร์นะครับวันตั้งแต่เวลา 3:00 ถึง 4:30 ครึ่งนะครับรายการนี้เนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่จะมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยแล้วก็ให้โอกาสพี่น้องเนี่ยครับได้โทรเข้ามาซักถามถึงเกี่ยวกับสุขภาพโดยที่เป็นการแพทย์ที่จะมีการอ้างอิงถึงหลักการของอิสลามด้วยนะครับวันนี้เนี่ยมีเหตุขัดข้องนิดหน่อยนะครับก็เลยมีการเปลี่ยนตัวพิธีกรแล้วก็ผู้ดำเนินรายการนิดหน่อยนะครับก็เรามีแขกรับเชิญแล้วก็เป็นพิธีกรร่วมแล้วก็เป็นโต๊ะครูประจำรายการที่มาช่วยให้ความรู้ นะครับก็ขอเชิญทักทายกับอาจารย์ยูซุฟศรีมาลานะครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับคุณหมอครับอาจารย์บอกว่าจะเบื่อหน้าอาจารย์กันหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยมาตั้งแต่ตอนเย็นวันนี้นะครับมาแทนเช็คอาจารย์มูริดซึ่งก็ต้องพอดีคุณหมอแม็กติดภารกิจด่วนนะครับแล้วก็คุณหมอฟาริดซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญเนี่ยนะครับจะพูดคุยกับเรื่องของกระดูกสันหลังหรือปวดหลังเรื้อรังเนี่ยคุณหมอก็มีเคสผ่าตัดด่วนเพิ่งจะเสร็จจากห้องผ่าตัดเพิ่งมาถึงก็ให้คุณหมอนั่งพักสักนิดนึงนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จับตัวอาจารย์ยูซุฟไว้นะครับแล้วก็ขออนุญาตเชิญอาจารย์เนี่ยมานั่งร่วมในรายการเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงสำคัญของอิดอัดดะฮานะครับในวันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นวันอารอฟะซึ่งมีซุนนะห์ให้มีการถือศีลอดในวันนั้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็ตามด้วยวันอิดอิดอัดดะฮาซึ่งซุนนะห์อันนึงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของอิดอัดดะฮาก็คือการทำกุรบานหรือการเชื่อสัตว์ปรีทานเนี่ยนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราดูกระแสของคนในประเทศไทยนะครับเน้นว่าประเทศไทยนะครับซึ่งเขาจะมีกระแสของการกินเจซึ่งอยู่ในช่วงนี้นะครับจะตรงกับช่วงนี้แต่ว่าวันอีดของเราเนี่ยจะเลื่อนไปเรื่อยๆก็กินมาหลายวันแล้วนะกินมาหลายวันแล้วครับเขาจะเสร็จวันที่13ครับก็คือเสร็จพรุ่งนี้นะเขาเสร็จพรุ่งนี้ใช่ครับซึ่งพี่น้องของเราเนี่ยโดยเฉพาะมุสลิมที่เป็นเยาวชนเนี่ยนะครับจะต้องอยู่ร่วมกับศาสนิกอื่นก็มีการถูกตั้งคำถามนะครับแล้วก็เกิดความขัดแย้งในตัวเองว่าเอ๊ะเขากินเจนะเขาละเว้นชีวิตสัตว์นะเป็นการทำบุญนะขณะพวกเราเนี่ยเฉลิมฉลองด้วยการฆ่าสัตว์แล้วจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วจริงๆเนี่ยคิดยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดคุยถึงประเด็นนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องทางการแพทย์หรือเรื่องปวดหลังในช่วงที่2นะครับครับคุณหมอครับก่อนอื่นก็ขอบอกว่าเป็นความดีใจอันหนึ่งนะครับแล้วก็ยินดีที่ได้มานั่งกับหมอนะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวหมอฟาริดก็จะมาอีกจะมีหมอ2ท่านก็ตอนแรกอย่างที่บอกไปก็เห็นจะเป็นหมอซอแรกคนเดียวก็เลยจะมาช่วยทําได้แล้วครับแล้วก็เห็นหมอซอแรกก็เคยพูดอยู่เหมือนกันว่าถ้ามีคนมาช่วยนั่งที่เป็นด้านศาสนาหน่อยเนี่ยก็จะได้ไปด้วยกันทางด้านการแพทย์แล้วก็ด้านศาสนาผมว่าเป็นความจำเป็นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆเรื่องทางด้านการแพทย์เนี่ยนะครับหมอเองเนี่ยก็อาจจะมีความรู้ทางศาสนาที่จำกัดเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยอาจจะรู้คร่าวๆเพราะว่าเคยผ่านมาเคยอ่านมาแต่ว่าถ้ามีผู้ที่รู้มากกว่าจริงๆแล้วสามารถอ่านภาษาอาหรับเข้าใจกุรอานซุนนะห์เนี่ยได้อย่างลึกซึ้งเนี่ยก็ช่วยไขข้อข้องใจเนี่ยให้มันชัดเจนมากขึ้นในแต่กรณีไปนะครับคือมันต้องช่วยกันจริงๆนะอย่างบรรดาอุลามะในซาอุเนี่ยบางเคสที่เขาถามเนี่ยมันมีเรื่องของอาหารฮาลาลไม่ฮาลาลเนี่ยมันก็ต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และการแพทย์เขาจะฟัตวาเลยไม่ได้บางที
อะไรที่เป็นเจลาตินเป็นอะไรมาจากพืชมาจากสัตว์เนี่ยเขาก็ต้องถามแพทย์ถามเรื่องวิทยาศาสตร์ว่าเออมันมาจากสัตว์หรือเปล่ามันมาจากอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาบางทีเขาก็ไม่ใช่ว่าจะตอบได้ทุกเรื่องหมายถึงว่าบางทีมันมีเรื่องที่ผสมผสานเข้ามาปนเข้ามาในเรื่องของความเป็นฮาลาลที่มาจากสัตว์มาจากอะไรพวกเนี้ยก็ต้องช่วยกันทั้งนักวิชาการด้านศาสนาแล้วก็แพทย์วิทยาศาสตร์ต้องช่วยกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะดีที่สุดถ้าเรามีบุคคลคนหนึ่งซึ่งเข้าใจศาสนาลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเงื่อนไขของข้อมูลความรู้แล้วก็เนื้อหาต่างๆทางวิชาการเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับมันเป็นเรื่องยากที่มนุษย์คนใดคนหนึ่งเนี่ยจะรู้ได้ทุกอย่างแล้วจะแบกความรับผิดชอบอันนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะตัดสินหรือว่าจะชี้นำในเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็ต้องมีกลุ่มคนนะครับซึ่งตั้งขึ้นมาเป็นกรรมการช่วยกันรับผิดชอบหรือชี้นำแล้วก็ตัดสินให้กับในหลายปัญหาในกรณีให้กับสังคมว่าสำหรับมุสลิมแล้วเนี่ยอะไรคือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดนะครับสำหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นนักเรียนมาดีนะใช่ไหมครับครับก็ยังเป็นนักเรียนอยู่อาจารย์จบแล้วอาจารย์จบแล้วแต่ว่าคือจริงๆนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนความในใจครับคือจริงๆเนี่ยผมเนี่ยดูรายการของอาจารย์แล้วก็รู้สึกคุ้นเคยกับอาจารย์เนี่ยตั้งแต่ก่อนที่ได้พูดคุยกับอาจารย์อีกคือผมเนี่ยฮัมดีละได้ให้โอกาสให้รู้จักกับพี่น้องซึ่งเรียนที่มาดีนะเนี่ยหลายคนตั้งแต่ช่วงที่ผมเรียนอยู่ที่อเมริกาเนี่ยคนในหมู่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยหลายๆคนก็ส่งลูกหลานไปเรียนที่มาดีนะแล้วพอกลับมาเมืองไทยเนี่ยผมก็รู้จักกับคนที่จบจากมาดีนะหรือโรงเรียนที่มาดีนะซึ่งมาทำงานช่วยแปลผู้ป่วยที่เป็นคนต่างชาติอาหรับให้ผมหลายๆคนแล้วก็รู้สึกสนิทชิดเชื้อแล้วก็รู้สึกว่าต้องบอกว่าผมอิจฉาคนที่อัลเลาะห์ให้เกียรติได้ศึกษาในมาดีนะครับซึ่งเป็นเมืองของนบีแล้วก็ผมสังเกตว่าคนที่จบจากมาดีนะหรือมีโอกาสได้เรียนในมาดีนะเนี่ยจะมีบุคลิกอันหนึ่งซึ่งเป็นบุคลิกที่ดูนุ่มนวลอ่อนน้อมแล้วก็เป็นผู้รู้ที่มีความจริงใจต่ออิสลามนะครับฉันเราหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับครับงั้นเราคุยเรื่องประเด็นเราจะเริ่มตรงไหนก่อนเรื่องเจเรื่องอะไรก่อนงั้นผมพูดเรื่องเจก่อนละกันนะครับว่าเจเนี่ยคืออะไรคือจริงๆเนี่ยเจเนี่ยไม่ใช่กับบางสายวัดนี่ต่างกันนะครับเจเนี่ยมาจากความเชื่อของพุทธที่ผสมผสานกับลัทธิเต๋าและของจื้อในกลุ่มของคนจีนนะครับรวมกันถ้าไปอ่านเรื่องตำราเจจริงๆเนี่ยเขาจะบอกว่าเจเนี่ยกินหอยนางรมได้เจเนี่ยให้กินผักแต่ว่าห้ามผักบางอย่างที่มีกลิ่นฉุนเช่นใบกุ้ยช่ายกระเทียมหอมแต่ว่าถ้ามองในมองมุมกลับแล้วถ้าเกิดเน้นว่ามันเป็นการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วมันกินเฉพาะผักล่ะจริงๆคนกลุ่มที่กินเจเนี่ยก็ไม่ได้กินเจได้ตลอดนะครับเขากินในช่วงสั้นๆเท่านั้นเองแต่ขณะเดียวกันเองเนี่ยในคนที่เป็นstrictly vegetarian หรือคนที่กินมังสวิรัติเลยไม่กินเนื้อสัตว์เลยเนี่ยในหลายๆกรณีเนี่ยก็เกิดภาวะขาดอาหารขาดสารโปรตีนบางอย่างขาดอะมิโนแอซิดบางอย่างคือการจะกินแต่ผักให้ได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยเป็นไปได้แต่ต้องทำการบ้านหนักต้องศึกษาว่าจะได้โปรตีนทดแทนหรือกรดอะมิโนบางชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายทดแทนเนี่ยจากอะไรคนบางคนเนี่ยเป็น strictly vegetarian คือกินอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลยเนี่ยแล้วมาหาผมด้วยเรื่องของโลหิตจางจากการขาดเหล็กเพราะว่าผักไม่ได้มีเหล็กมากทุกชนิดก็ต้องมีการกินเหล็กทดแทนหรือว่ากินเหล็กหมายถึงว่าเหล็กนี่จะอยู่เยอะในไหนครับเหล็กเนี่ยอยู่ในเนื้อครับในเนื้อในไข่แดงในนมแล้วก็จะมีผักบางชนิดซึ่งอาจจะมีเหล็กอยู่เยอะเช่นผักใบเขียวบางชนิดเช่นผักปวยเล้งหรือว่าผักโขมครับสปินแนชที่ในการ์ตูนป๊อปอายอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีเหล็กอยู่เยอะแต่ว่าที่นั้นเนี่ยถ้าเกิดคนที่เป็นมังสวิรัติเนี่ยแล้วก็ไม่ได้กินอาหารหรือไม่มีความรู้พอเนี่ยก็มีการความเสี่ยงต่อการเกิดการขาดสารอาหารเยอะโลหิตจางด้วยไหมครับโลหิตจางด้วยครับนั้นกินผักเครื่องรสมันตะลาให้มาเนี่ยมันสมดุลหมดนะครับครับมีความบาลานซ์ในตัวของมันครับนะว่ากินอย่างที่เราเรียนเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่อะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็ต้องกินอาหารห้าหมู่ที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กเนี่ยใช่ครับต้องกินให้ครบครับซึ่งจริงๆเนี่ยการที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้เป็นการโจมตีความเชื่อของคนอื่นนะครับแต่เรามองด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และในความเป็นจริงนี่มองมุมกลับเรื่องของความมีเมตตาต่อสัตว์ล่ะผมว่าเราต้องมาตั้งคำถามเลยว่าเจนี่คืออะไรและอิสลามคืออะไรเขาเชื่อเนี่ยเป็นเชื่อของเขาคืออะกีดะห์ของเขาแต่ว่ามุสลิมเนี่ยเราเชื่อตามอัลลอฮ์แล้วก็ตามที่รอซูลที่นี่แนะนำมางั้นต้องถามกลับเลยว่าการฆ่าสัตว์ในแบบมุสลิมเนี่ยนะครับเพื่อมาเป็นอาหารตามความจำเป็นของมุสลิมเองเนี่ยมันโหดร้ายต่อสัตว์จริงหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยมีฮะดีษตั้งหลายฮะดีษนะครับซึ่งอาจารย์รู้มากกว่าผมเดี๋ยวผมอาจจะลองเกริ่นขึ้นมาแล้วให้อาจารย์ขยายความอย่างเช่นมีหญิงโสเภณีท่านนึงเนี่ย เดินไปเห็นสุนัขกำลังขาดน้ำแล้วก็กำลังจะตาย
ขาก็ปีนลงไปในบ่อน้ำเอารองเท้าตักน้ำขึ้นมาแล้วให้สุนัขเนี่ยดื่มสุนัขเนี่ยก็พ้นจากความกระหายแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อได้เราก็ยกโทษให้กับนางผู้นั้นแล้วก็ให้ขึ้นสวรรค์จะเห็นว่าการที่มีเมตตาต่อสัตว์แล้วสัตว์อันนี้เป็นสัตว์ที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นสัตว์ที่เราไม่ค่อยโปรดปรานเท่าไหร่สำหรับสุนัขสำหรับมุสลิมเนี่ยนะครับเพราะมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยการโปรดปรานต่อสัตว์ที่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้สนใจเขาเท่าไหร่เนี่ยอัลเลาะห์ก็ยังยกโทษให้นั้นผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิสลามเนี่ยไม่ได้สอนให้เราโหดร้ายต่อสัตว์จะสอนให้มีเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตอื่นซะด้วยซ้ำใช่ครับเพียงแต่ว่ามีขอบเขตนะฮะนี่อยากให้อาจารย์พูดมากกว่านี้ครับคือบางคนอาจจะพูดหรือว่ามุสลิมหรืออิสลามอาจจะถูกโจมตีเพราะในช่วงเนี้ยนะครับว่าเอ้ยผมมีการฆ่าสัตว์กันอย่างมากมายโอ้หลั่งเลือดจนถ้าพูดถึงที่มักกะฮ์ที่อะไรด้วยโอ้ไปทำฮัจญ์นี่ตามัตตัวกับกิรอนนี่ก็ต้องมีเชือดอัลฮัจญ์อยู่หรือเชือดสัตว์นั้นก็บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าโอ้ตอนนี้เป็นเทศกาลของมุสลิมนี่เขาฆ่าสัตว์กันเยอะแยะมากมายเป็นแสนๆเป็นล้านๆซึ่งมันอย่างที่บอกคุณหมอเกิดเมืองแรกว่ามันเป็นความเชื่อไงเราเชื่อว่าสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาเป็นอะไรกับมนุษย์นะมาเป็นอาหารกับมนุษย์แล้วอัลเลาะห์สร้างอัลเลาะห์สร้างสัตว์มั้ยสร้างอัลเลาะห์สร้างพืชสร้างนู่นสร้างนี่มั้ยอัลเลาะห์สร้างหมดเมื่ออัลเลาะห์สร้างหมดแล้วอัลเลาะห์ให้เราบริโภคนะฮาลาลันตอยยิบันนะของที่มันฮาลาลน่ะก็ให้เราบริโภคแล้วถามว่าที่เราเชื่อเนี่ยอยู่ดีๆเราจะมาเชื่อกันเนี่ยคุณหมอครับเราก็เชื่อช่วงที่อัลเลาะห์และรอซูลบอกเชื่อเพื่อเป็นอาหารเป็นการเชื่อทีต่ออัลเลาะห์แล้วก็เป็นอาหารกับคนยากคนจนให้เป็นกับคนรวยเป็นฮะดียะห์อุทิยะนี่บางคนเข้าใจผิดว่านึกว่าให้กับฟุกอเราะห์มาซากินอย่างเดียวไม่ใช่นะครับครับให้กับคนจนเป็นซอดาเกาะห์ให้กับคนมีเพื่อนก็อาจจะรวยเป็นฮะดียะห์ครับวันอีดและหลังจากวันอีดเนี่ยเป็นอายามุอักลินวะชุรบินนบีว่าเป็นวันแห่งการกินการดื่มแสดงว่าในวันอีดและก็อีก3วันหลังจากอีดที่ว่าอายามุตัชริกเนี่ยเป็นวันแห่งความมีความสุขความเบิกบานนะยิ่งวันอีดเนี่ยยิ่งไม่ให้ถือศีลอดถือศีลอดเนี่ยบาปครับเป็นวันแห่งการกินไงมันมีความสุขด้วยกันทั้งหมดในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดมาให้เราทำเราไม่ได้ทำด้วยความอำเภอใจแต่เราตอบสนองพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้เรามันเราบอกไว้หน้าที่คุณหมอเกินนะว่ามันมาจากความเชื่อไงเมื่ออัลเลาะห์ถามว่าเราจะทำด้วยอำเภอใจไม่ใช่อยู่ถ้าถามว่าไม่ใช่ช่วงนี้เราจะทำอุทิยะได้ไหมไม่ใช่อุทิยะเนี่ยให้ทำ4วันนะวันอีดและหลังจากวันอีดอีก3วันถ้าไปทำอื่นจากนี้ไม่ใช่อุทิยะและเป็นเชื่อสัตว์ธรรมดางั้นเราไม่ได้มุสลิมเนี่ยไม่ได้ทำตามความรู้สึกทำความต้องการของตัวเองแล้วที่คุณหมอยกหะดีษมาเนี่ยมันเป็นหะดีษที่ถูกต้องที่นบีเล่าว่ามีคนก่อนนั้นที่บางรายงานก็บอกเป็นผู้ชายบางรายงานก็บอกเป็นผู้หญิงรายงานนี้บอกว่าเป็นผู้หญิงโสเภณีดื่มน้ำแล้วเวลาเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นก๊อกมันก็ต้องลงไปในบ่อครับนึกภาพก่อนใช่ไหมก็ลงปีนลงไปขึ้นมาก็เห็นสุนัขเนี่ยมันเลียพื้นแบบมันกระหายไงที่ดินเปียกเนี่ยเขาก็ลงไปเขาก็รองเท้าก็เป็นบูทเป็นอะไรที่ใส่แล้วก็เอาปากเนี่ยคาบขึ้นมาแล้วปีนขึ้นมาแล้วมาให้เนี่ยตรงเนี้ยอัลลอฮ์ขอบคุณเขาอัลลอฮ์ให้เขาสวรรค์อัลลอฮ์ให้เขาเข้าสวรรค์อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับเขาในบางรายงานนะและซอฮาบะห์ก็ถามว่าอย่างเงี้ยได้ผลบุญเหรอนบีบอกว่าฟีกุลลิกะบิดินรอตบะติลอัจรุนในทุกๆสิ่งที่ตับของมันเปียกเนี่ยมีภาคผลมีผลบุญตับเปียกหมายความว่าไงมีชีวิตเนี่ยนบีพูดเนี่ยสุดยอดนะเพราะสิ่งที่ตายแล้วเนี่ยตับก็ก็แห้งแล้วแล้วฟีกุลิรอตบะตินฟีกุลิกะบิดินรอตบะตินอัจรุนทุกตับที่เปียกที่ชื้นเนี่ยมีผลบุญแปลว่าถ้าเราทำดีเนี่ยถามว่านี่ทำกับสัตว์นะครับยังได้ผลบุญและถ้าทำกับมนุษย์ล่ะถ้าทำกับพี่น้องมุสลิมล่ะทำกับพ่อกับแม่ทำกับลูกทำกับเครือญาติคนใกล้ชิดผลบุญจะขนาดไหนครับนี่คือแค่บางส่วนเท่านั้นแหละที่อยากจะชี้ให้เห็นว่านี่คือความสวยงามของอิสลามอ่ะอันดับแรกตอบรับพระบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับครับผมมีฮะดีษอื่นอีกไหมครับที่บอกว่ามุสลิมเนี่ยไม่สามารถที่จะฆ่าสัตว์เล่นๆได้อ่ะครับจะต้องเมตตาต่อสัตว์อย่างเงี้ยครับมีการซอฮาบะห์บางท่านหรือท่านหนึ่งเนี่ยท่านจำเห็นคือท่านอับดุลอุมัรเนี่ยเห็นคนหรือเด็กๆ เนี่ยเอาเหมือนเอาไก่อะไรมาเป็นเป้าแล้วขว้างกันเล่นเนี่ยก็ว่าเลยตำหนิเลยแต่ไม่ได้นี่มันเรื่องนี้มันเล่นไม่ได้อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราถูกบุกฝังไงนะอันนี้ก็ค่อยเลือนๆไม่ได้คือเห็นสุนัขเห็นหมาที่ไหนเนี่ยต้องตีพวกเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยเป็นคนอยู่แถวๆชานเมืองนี่มีบ่อปลาเยอะนี่ก็จะมีสุนัขมีอะไรที่ถูกบุกฝังมาเจอหมาเนี่ยนะต้องตีต้องไล่ต้องจัดการมันก็กลายเป็นว่านี่มันเป็นการปลูกฝังแบบไม่ถูกต้องจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่คือสุนัขเนี่ยใช่น้ำลายมันเป็นนายิสมุกอลับนายาซามุกอลับก็คือนายิสหนักเนี่ยก็คือล้างเจ็ดน้ำหนึ่งนั้นก็เป็นน้ำดินครับเนี่ยอย่างเงี้ยน้ำลายของมันน่ะนะ
แต่ถามว่าเราจะต้องไปฆ่ามันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แต่ถ้าหากว่าโอเคมาเลียภาชนะเลียอะไรเนี่ยเอาล้างน้ำดินว่าไปตามหลักการศาสนาครับนี่อิสลามสอนว่าทรมานสัตว์ไม่ได้นะเอามาเป็นเป้ามาคว้างเล่นๆไม่ได้นะนี่อิสลามสอนแล้วเดี๋ยวเชื่อเนี่ยอินชาอัลเลาะห์เราจะได้คุยกันถึงการเชื่ออิสลามนี่มีความสวยงามอยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องการเชื่อในอิสลามครับตามตัวบทเป็นยังไงเพราะว่ามันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาทำการศึกษาว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเชื่อสัตว์ในวิธีแบบอิสลามเนี่ยสัตว์รู้สึกทรมานมากไหมแล้วการเชื่อแบบนี้คุณภาพของเนื้อที่มาเป็นอาหารเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพูดในมุมของศาสนาตามซุนนะห์แล้วเดี๋ยวคุณหมอก็เสริมว่าในเรื่องของการแพทย์วิทยาศาสตร์เป็นยังไงซุนนะห์ของนบีเนี่ยง่ายๆเลยเอาตัวบทกว้างๆก่อนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮะกะตะบัลอิห์ซานะอะลากุลลิชัยแท้จริงอัลลอฮ์ได้กำหนดบันทึกการทำความดีกับทุกๆสิ่งไม่ยกเว้นมนุษย์ก็ให้เราทำดีสัตว์ก็ให้เราทำดีหมายถึงว่าเมื่อจะฆ่าจะเชือดเนี่ยนะให้เชือดแบบดีทำดีหมดเลยแล้วพอเวลารับมีดนี่ก็รับให้คมครับนั้นหลักการเชื่อของอิสลามนี่ถ้าเราไปดูแล้วที่เขาใช้ตีหัวทุบหัวใช้รัดคอเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้หมดเลยเดี๋ยวคุณหมอก็พูดประเด็นนี้น่าจะชัดเจนใช่แล้วครับแต่อิสลามเนี่ยสอนว่าเรื่องของการรับมีดรับให้คมพอเวลาขณะเชือดเนี่ยอย่าให้สัตว์ตัวอื่นเห็นครับอย่าไปรับมีดต่อหน้าสัตว์ตัวอื่นอย่ารับมีดต่อหน้าสัตว์เนี่ยไม่ให้รับมีดแล้วก็เวลาเชือดเนี่ยก็ให้กันให้เรียบร้อยอย่าไปเชือดสัตว์ตัวนั้นต่อหน้าสัตว์ตัวอื่นอย่างเงี้ยอิสลามสอนนะครับสอนเราว่าพอเวลาเชือดนี่ก็ให้คมนะเพราะว่าคมเนี่ยมันจะได้เร็วไงครับแล้วก็กดให้แรงมันจะได้ฆ่าอย่างรวดเร็วคุณหมอดูว่าเรื่องกีซอสในอิสลามอ่ะถ้าหากว่าไปฆ่าคนอื่นโดยเจตนาโดยเป็นศัตรูแล้วถ้าครอบครัวหรือวารซาหรือญาติพี่น้องของคนตายเขามายกให้อ่ะนะถ้ามายกให้อ่ะนะครับถ้ายกให้โอเคไม่มีปัญหาถ้าไม่ยกให้เนี่ยคือกีซอสเขาจะฟันยังไงเขาจะฟันด้านหลังครับแล้วก็จะมีนักฟันของคนที่ลงดาบอ่ะนะจะเขาจะรู้จังหวะว่าฟันตรงข้อเนี่ยมันก็ปุ๊บแป๊บเดียวเสียชีวิตเลยไงมันเร็วมากครับเนี่ยเมื่อถามว่าตรงนี้เนี่ยทำตามหลักการแล้วก็ไปเฉือนไปค่อยๆเฉือนเขามันก็ไม่ได้เมื่อฆ่าแล้วเนี่ยก็ต้องฆ่าอย่างดีถ้าเชื่อเนี่ยก็ต้องเชื่ออย่างดีและเวลาเชื่อแล้วเนี่ยหลักการศาสนาเนี่ยมันมีในเรื่องของในเรื่องการตัดนะครับในเรื่องของหลอดลมครับอันนี้คือเรื่องของลมหายใจใช่ไหมครับครับมีในเรื่องของหลอดอาหารหลอดอาหารเพราะว่าเป็นเรื่องของอาหารเครื่องดื่มน้ำอะไรเข้าไปแล้วมันมีอีก2เส้นน่ะเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดใหญ่ใช่ไหมครับอันเนี้ยถ้าใครถ้าเชื่อ4เส้นเนี่ยนะ4อันเนี่ยคือหลอดลมแล้วก็หลอดอาหารใช่ไหมครับแล้วอีกอันนึงจะเป็น2เส้นเค้าเรียกอันวะดายานี่2เส้นเนี่ยรวมเป็น4ถ้าเชื่อ4เส้นนี้ขาดเนี่ยอันนี้สมบูรณ์เลยก็ครับก็จะขยายความจากที่อาจารย์พูดเนี่ยครับในแนวทางด้านการแพทย์เนี่ยนะครับปกติเนี่ยสมองเนี่ยนะครับจะดำรงอยู่ได้คิดได้มีความกลัวมีอารมณ์มีความรู้สึกได้เนี่ยก็จะต้องมีอากาศอากาศเนี่ยก็คือออกซิเจนที่ผ่านไปทางหลอดเลือดขึ้นไปยังสมองเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยหลอดลมเนี่ยก็คือเราหายใจผ่านจมูกลงหลอดลมแล้วไปที่ปอดแล้วมีการฟอกเลือดแล้วผ่านไปทางเส้นเลือดกลับเข้าหัวใจแล้วขึ้นไปทางส่วนต่างๆรวมทั้งสมองด้วยเวลาที่เราตัดอวัยวะหลักๆเนี่ยนะครับสามหรือสี่ส่วนก็คือหลอดเลือดทั้งสองแล้วก็หลอดลมแล้วก็หลอดอาหารเนี่ยเพราะฉะนั้นการติดต่อระหว่างส่วนของสมองกับส่วนของร่างกายเนี่ยจะตัดขาดอย่างรวดเร็วสมองเนี่ยเวลาที่ขาดเลือดขาดอากาศในเวลาอันสั้นเนี่ยก็หยุดทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าอย่าทำให้สัตว์ตื่นกลัวในการที่ทำให้มันเห็นมีดหรือทำให้เห็นสัตว์ตัวอื่นถูกฆ่าก่อนแล้วนุ่มนวลกับการในการจูงมันลงไปแล้วให้กดเขาลงไปด้วยความนุ่มนวลเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นแสดงความเมตตาของมุสลิมอะครับแล้วจริงๆเนี่ยถามว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ไหมเนี่ยเคยมีการทำทดลองในการวัดคลื่นไฟฟ้าสมองแล้วคลื่นไฟฟ้าหัวใจครับในช่วงของการที่มีการเชื่อดตามหลักการอิสลามเนี่ยพบว่าคลื่นไฟฟ้าสมองคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยถ้าไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแสดงถึงความตกตื่นตระหนกหรือตื่นกลัวเลยคือเร็วมากเลยเร็วมากเลยคือถ้าใช้เทคนิคอื่นเช่นการยิงด้วยปืนลมการยิงให้ผ่านหัวใจยิงการทุบการตีก็ยิงกันไปเลยเพราะฉะนั้นเป็นการทรมานมากกว่าหรือแม้กระทั่งที่บอกคนจีนเชือดไก่แล้วเขาเก็บเลือดไก่มาเพื่อขายเพราะเขาบริโภคเลือดไก่ซึ่งเราไม่ได้บริโภคเลือดเนี่ยนะครับเขาก็จะแค่เจาะเส้นเลือดตัดไม่ขาดเลยซ้ำปล่อยให้เลือดไหลมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะตายช้ากว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ทำตามซุนนะห์หลักการอิสลามเนี่ยมีความเมตตาอยู่มีเมอร์ซี่อยู่ครับขณะเดียวกันเองเนี่ยคุณภาพของเนื้อ
เลือดที่ค่อยๆไหลออกมาเนี่ยนะครับคือจะเขาจะบอกว่าปล่อยให้เลือดไหลออกมาให้มากที่สุดใช่ไหมครับเพราะเป็นการตัดเส้นเลือดใหญ่เนี่ยคือมันเหมือนเลือดมันจะพุ่งออกมาไงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสมองหยุดทำงานแล้วไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยแต่ว่าหัวใจยังเต้นต่อยสักช่วงหนึ่งก็บีบเลือดออกมาก็จะไล่เลือดออกมาจากส่วนต่างของร่างกายแล้วยิ่งถ้าเกิดจับแขวนขึ้นเนี่ยให้เลือดไหลลงมาให้มากที่สุดก่อนเนี่ยนะครับก็จะไม่มีส่วนที่เป็นน้ำเลือดเนี่ยตกค้างอยู่อ๋อเลือดก็จะออกมาจะออกมาเยอะมากอะครับซึ่งปกติเนี่ยก็เนื้อเนี่ยนะครับถ้ามันชุ่มไปด้วยเลือดเนี่ยเลือดเนี่ยหรือสารน้ำที่เคลื่อนไหวในร่างกายเราเนี่ยเป็นสารเพาะเชื้ออย่างดีที่สุดคือเวลาเขาไปทำมีเดียเพาะแบคทีเรียบางทีเขาเอาเลือดไปเติมนะครับก็เหมือนเวลาไปโรงพยาบาลหมอก็จะเจาะเลือดแล้วไปตรวจโรคใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามันจะในบางภาวะเนี่ยเราวัดสารหรือของเสียทั้งหลายในเลือดที่ว่าตับทำงานดีไหมไตทำงานดีไหมน้ำตาในเลือดเป็นยังไงบางภาวะเนี่ยคนไข้มีไข้เนี่ยเลือดไปเพาะเชื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเลือดตกค้างอยู่ในเนื้อมากกว่าปกติเนี่ยเนื้ออันนี้ก็จะเสียได้ง่ายไม่สามารถเก็บไว้ได้ตามการเก็บอาจจะมีเรื่องของเชื้อโรคด้วยอาจจะมีเรื่องของเชื้อโรคด้วยในบางกรณีนะครับซึ่งจริงๆถ้าเป็นเนื้อที่มีเชื้อโรคเนี่ยปกติก็จะเป็นสัตว์ที่ป่วยซึ่งเราก็ไม่อนุญาตให้กินอยู่แล้วใช่ไหมครับเราไม่ควรจะเอามาเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าโดยหลักการอิสลามแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เป็นเนี่ยมาฮิกมาเป็นความงดงามแล้วเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับนู้นเนี่ยหลบซ่อนอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับคือคุณหมอกับคือโดยหลักเนี่ยความเป็นมุสลิมเนี่ยนะถ้าสมมติเราไม่รู้การแพทย์หรือวิทยาศาสตร์นะนะแค่เชื่ออัลลอฮ์บอกเราซุนบอกเนี่ยให้เราปฏิบัติตามนั่นคือสิ่งที่ดีกับเราท่านในดุนยาและอาคิเราะห์และสิ่งใดที่อัลลอฮ์ห้ามเราอ่ะก็ให้รู้ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นโทษกับเราท่านในดุนยาและอาคิเราะห์และถ้าเรารู้ถึงด้านการแพทย์ล่ะวิทยาศาสตร์มันจะเพิ่มความแน่นแฟ้นเรื่องอีหม่านเราขนาดไหนเนี่ยจริงๆขนาดว่าเรารู้หลักการและตามเราตามรอซูลเนี่ยดีอยู่แล้วแน่นอนก็เป็นการปกป้องสารพัดอย่างแล้วครับแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าเราเรียนรู้เพื่อเข้าใจสิ่งที่อัลลอฮ์บอกไว้มากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการตอกย้ำให้เรามีอีหม่านที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยจริงๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคำกล่าวผมไม่รู้ว่าเป็นฮะดีษหรือเปล่าที่บอกว่าถ้ามนุษย์อยากจะแสวงหาความมหัศจรรย์ของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ต้องมองอื่นไกลให้มองย้อนมาในตัวเองนะครับผมว่าเรื่องคำนี้เป็นถึงไม่ใช่ฮะดีษแต่เป็นแค่คำกล่าวของคนเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าจากไข่กับสเปิร์มรวมตัวกันแบ่งตัวเป็นร้อยเป็นพันครั้งเปลี่ยนแต่จากเซลล์แต่ละตัวไปทำที่เฉพาะย้ายที่ของเซลล์แต่ละตัวมีการยืดเปลี่ยนรูปร่างนับครั้งไม่ถ้วนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เยอะแยะไปหมดระดับเซลล์ระดับโมเลกุลเนี่ยจะต้องมีโมเลกุลที่ถูกกระตุ้นเนี่ยนับไม่ถ้วนแล้วโมเลกุลก็ถูกกระตุ้นเป็นลำดับต่อเนื่องไม่ใช่บันขึ้นมาอย่างมั่วๆครับซึ่งใครเป็นคนบัญชาไว้ใครเป็นคนวางโปรแกรมพวกนี้ไว้เนี่ยครับมีความละเอียดอ่อนมากเลยนะครับเกี่ยวกับกลไกต่างๆที่อัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์บอกว่าฟีอันฟุซิกุมอัฟลาตูบอซีรูนในตัวของพวกเจ้าเนี่ยพวกเจ้าไม่มองหรือไม่ได้พิจารณาหรืออาจจะเป็นอายะห์ตรงนี้ก็ได้นะที่อ่านใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ครับอันนี้แหละครับอันนี้แหละแล้วบอกว่าฟีอันฟุซิกุมอัฟลาตูบอซีรูนในตัวของพวกเจ้าเนี่ยพวกเจ้าไม่มองไม่พิจารณาดูหรือนั้นก็ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องพิจารณาคนเนี่ยบางทีถามว่าบางทีสัจธรรมอยู่ข้างหน้าแล้วทำไมไม่รับมันไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นแต่ใจของเขาไม่เอาต่างหากนั้นเราเนี่ยถามว่าเราจะเริ่มอะไรก็ต้องเริ่มเปิดใจของเราก่อนที่จะศึกษาสัจธรรมความจริงอันนี้จริงนะครับเพราะว่าหลายๆคนหลายท่านเลยเนี่ยเข้าใจวิทยาศาสตร์แล้วก็ยอมรับในความสัจธรรมอิสลามว่ามีอะไรที่วิทยาศาสตร์สอดคล้องหรือสอดคล้องกับอิสลามแต่ว่าทำใจให้รับอิสลามไม่ได้มันอย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่ใจแล้วนะบางทีบางคนถ้าเราเปิดใจไม่ตั้งธงไม่มีอะไรขวางนะแล้วพยายามศึกษาหาสัจธรรมความจริงเนี่ยอันนี้อินชาอัลเลาะห์จะให้เกิดง่ายถ้าหากว่าคนนั้นไม่ตั้งธงหรือมีอคติในนักวิชาการบอกว่าถ้าเราจะบะฮัซหรือเราจะค้นคว้าในมัสอะละห์หรือประเด็นหนึ่งประเด็นใดเนี่ยเราอย่าเอาประเด็นที่เราเห็นนะแล้วก็เราเริ่มค้นคว้าไม่ใช่บอกเราให้ขจัดตรงนี้ไปก่อนแล้วค้นคว้าเราจะได้ข้อเท็จจริงหรือสัจธรรมมากที่สุดแต่ถ้าเรามีมัสอะละห์หรือประเด็นเราเห็นกับคำพูดอันนี้แล้วเนี่ยการค้นคว้ามันก็จะไม่เต็มที่และเพราะเราอิงกับอันนี้อยู่อันนี้จริงครับหลักจิตวิทยาเนี่ยครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นคำพูดทั่วไปเขาบอกว่าถ้าเรามีอคติแล้วมี predisposition คือเรามีความรู้อันนึงเรายึดมั่นมันออกไว้ก่อนโดยที่เราไม่เปิดกว้างเนี่ยการที่รับความรู้ใหม่หรือมองเห็นมุมมองที่ต่างกันออกไปเนี่ยก็อาจจะยากขึ้นในบางครั้งเนี่ยครับใช่บางครั้งเนี่ยการสอนคนที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยให้เรียนบางเรื่องแล้วไปได้ไวเนี่ยอาจจะง่ายกว่าคนที่รู้บ้างแล้วแต่รู้แบบไม่ถูกแล้วพยายามที่จะปรับเนี่ยมันจะยากไปอีกใช่ครับครับผมก็ครับก็หมดเวลาในเบรกแรกกันนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเดี๋ยวอาจารย์ยังอยู่ต่อกับเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอฟาริดจะเข้ามาแล้วเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยนะครับผมกับอาจารย์ยูซุปเนี่ยก็จะช่วยกันซักถามคุณหมอฟาริดในเรื่องเกี่ยวกับกระดูกสันหลังแล้วปวดหลังนะครับครับลาเซ
than it will be. Gong fire gong, Allah.